ทางเราเนี่ยช่วงนี้ครับทางคุณแบงค์คุณปั๊บครับเราเห็นลูกค้ามาจัดพอร์ตกับฟิโนมิน่าเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็สาเหตุหลักๆเนาะที่ตลาดผันผวนต่างๆไม่ว่าจากภายในภายนอกประเทศนะครับก็เห็นนักลงทุนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นการวางแผนระยะยาวกันมากขึ้นนะครับมีโปรเจกต์หนึ่งครับที่อยากมานำเสนอวันนี้ครับเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ฮอตฮิตเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราร่วมพัฒนากับทางแฟรงกินเทอร์มินอลเนี่ยมาเป็นปีเลยครับแล้วก็วันนี้ซอฟต์ลอนช์ออกสู่ตลาดแล้วเริ่มมีนักลงทุนเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มอันนี้แล้วนะครับประมาณสัก200คนละเป็นยอดประมาณสัก200ล้านบาทละครับสิ่งนี้คือ Phenomena Go Navigator นะครับก็พี่ๆหลายคนเนาะอาจจะเริ่มเห็นตัว Go Navigator บ้างนะครับเรามีการเอาขึ้นเว็บไซต์ต่างๆเป็นของใหม่ที่เราเพิ่งทำเสร็จเลยครับแล้วก็ถามว่ามันคืออะไรเนาะ Go Navigator เนี่ยคือผู้ช่วยในการจัดพอร์ตครับคือตัวช่วยของเราในการซื้อขายแล้วก็วางแผนการลงทุนต่างๆนะครับโดยที่ Go Navigator เนี่ยครับมีความแตกต่างจากการวางแผนทางการเงินปกติในประเทศไทยเนาะสิ่งที่เราวางแผนทางการเงินกันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมองว่าเป้าหมายอ่ะเป้าหมายใช้เงินเท่าไหร่ต้องลงทุนอย่างไรได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อให้เป้าหมายสําเร็จอันนี้คือการวางแผนทางการเงินแบบเดิมที่เราใช้กันอยู่นะครับ Go Navigator แตกต่างออกไปครับสิ่งที่มันทำคือเน้นความสำเร็จของเป้าหมายเป็นหลักนะครับหรือเราเรียกกันว่า success driven investment นะครับเอ๊ะแล้วมันแตกต่างยังไงนะครับปกติเนี่ยเวลาเราวางแผนทางการเงินนะครับเราก็จะมีหลายๆแผนการลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าก้อนนี้นะวางแผนไว้ให้กับตัวเองก้อนนี้วางแผนไว้ให้กับครอบครัวก้อนนี้วางแผนไว้ดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่าเป็นต้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะวางแผนไว้เสร็จแล้วก็เงินไหนที่สําคัญเราก็จะลงความเสี่ยงต่ําหน่อยอันไหนที่เป็นเงินส่วนตัวเก็บไว้ส่วนตัวเราก็จะลงความเสี่ยงที่มันสูงหน่อยซึ่งตรงนั้นนะครับมันจะกําหนดโดยผลตอบแทนมันไม่ได้บอกว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราวางแผนระยะยาวไปอีก20 30ปีแล้วเนี่ยมันจะสําเร็จหรือเปล่านะครับซึ่ง Go Navigator เข้ามาตอบตรงนี้เป็นคําถามแรกเลยครับการวางแผนแบบ Go Navigator คือข้อ1เลยนะเน้นความสําเร็จของเป้าหมายวางแผนวันนี้เพื่อเงินในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ Go Navigator ทำคือไม่ได้มองแค่ผลตอบแทนระหว่างปีแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาพยายามที่จะปรับพอร์ตหรือพยายามที่จะเกลี่ยการลงทุนหรือเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยสำเร็จถึงเป้าหมายนะครับปกติการวางแผนทั่วไปก็จะเป็นลักษณะ Asset Allocation อ่ะมีเงิน1ก้อนลงทุนหุ้นเท่าไหร่ตราสารหนี้เท่าไหร่เนาะโกลเนวิเกเตอร์จะเป็นการจัดพอร์ตแบบผสมทุก Asset Class ทั่วโลกเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ในหลายพอร์ตหลายๆครั้งของพอร์ตฟิโอเนี่ยก็จะมีการแบบวางแผนเพื่อที่จะปรับไปตามเศรษฐกิจต่างๆตลาดหุ้นแต่ละช่วงที่แตกต่างไปเนี่ยก็จะมีการปรับให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น Success Driven เนี่ยเป็นจุดแรกเลยนะที่โกลเนวิเกเตอร์เนี่ยได้รับความนิยมคือไม่ใช่แค่บริหารพอร์ตอย่างเดียวแต่ว่าทางแฟรงกินเนี่ยก็ดูด้วยว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายปลายทางเนี่ยไปถึงหรือเปล่านะครับถามว่าเขาดูได้ยังไงว่าปลายทางจะไปถึงหรือเปล่านะครับสิ่งที่ Go Navigator ใช้เนี่ยคือใช้ระบบ Multi Priority Multi Goal นะครับแยกความสำคัญของแต่ละเป้าหมายออกจากกันปกติเรามีการจัดพอร์ตเนี่ยในแต่ละพอร์ตเช่นเราอาจจะจัดพอร์ตของตัวเองเช่นพอร์ตเพื่อซื้อสินทรัพย์บางอย่างเช่นซื้อบ้านซื้อรถในอนาคตสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบความสำคัญมันนะครับอาจจะเป็นแค่ระดับ wish ก็คือมีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะนะครับในขณะที่บางคนน่ะวางแผนเพื่อที่จะส่งลูกเรียนในอีก15ปีข้างหน้านะครับจะส่งลูกไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทที่ต่างประเทศใช้เงินเยอะมากถ้าเราจัดพอร์ตแบบเดิมเนี่ยเราก็มองแบบเป้าหมายในเรื่องผลตอบแทนเป็นหลักซึ่งไม่รู้ว่าในอีก15ปีเนี่ยมันจะตอบโจทย์เงินก้อนที่เราต้องเตรียมไว้หรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่ Go Navigator ทำก็คือเวลาที่เรามีหลายๆพอร์ตเรามีหลายๆ priority ว่าพอร์ตไหนสำคัญกว่ากันถ้าเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่บางพอร์ตการลงทุนอาจจะไม่ประสบความสำเร็จสิ่งที่ Go Navigator ทำครับเขาจะมองความสำคัญหรือว่า Go Important ของแต่ละเป้าหมายก่อนว่าเป้าหมายไหนเนี่ยที่เราเรียกว่าความสำคัญสูงสุดหรือแบบneed ก็คือต้องการมากๆนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตการจัดพอร์ตของ Go เนี่ย Go Navigator เนี่ยก็จะเกลี่ยไปทาง need มากกว่านะครับสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้ตัว Navigator เนี่ยสามารถวางแผนแบบที่จะ
มุ่งเน้นความสำเร็จของผลในแต่ละแผนได้นะครับที่สำคัญเนี่ยการจัดพอร์ต Go Navigator เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เราซื้อมาจากต่างประเทศนะครับจ่ายปีหนึ่งเนี่ยหลายล้านบาทเพื่อซื้อเทคโนโลยีนี้มาให้นักลงทุนในประเทศไทยใช้กันนะครับ Go Navigator เนี่ยจุดเริ่มต้นมันเกิดจากทาง Franklin Templeton นะครับเขามีการคิดโมเดลหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า GOE หรือว่า Go Optimize Engine นะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้ครับเป็นสิ่งที่เทมเบอร์ตันใช้แล้วก็ชนะรางวัลระดับโลกมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตัว Harry Markowitz Award นะครับได้ Industry Award ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์วางแผนทางการเงินนะครับหลังจากเขาได้มาเขาทำสิ่งนี้เสร็จเนี่ยเขาก็เอาไปให้ลูกค้าเขาในอเมริกาใช้กันเยอะมากต่อมาก็เริ่มมาทางยุโรปครับทนยุโรปก็เริ่มได้ใช้ Go Navigator เนี่ยในการจัดพอร์ตการลงทุนกันนะครับวันนี้ถึงคิวของประเทศไทยแล้วครับ Franklin Templeton เนี่ยได้มีการทำ Go Navigator สำหรับในฝั่งเอเชียโดยที่ร้อนในประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับกับฟิโนมีนานะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรานำออกมาให้กับนักลงทุนได้ใช้ในช่วงนี้นะครับถามว่าอ่ะแล้วสุดท้ายเอาไปจัดอะไรได้บ้างนะครับจริงๆอ่ะครับ Go Navigator คือการวางแผนทางการเงินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายทางการเงินใดๆเราก็สามารถเอามาวางแผนผ่าน Go Navigator ได้ทั้งหมดนะครับตัวอย่างแผนที่นักลงทุนวันนี้ใช้กันเยอะๆเนี่ยก็คือตัววางแผนเรื่องการเกษียณนะครับว่าเอ๊ะในอีก10ปี20ปีข้างหน้าเรากำลังจะเกษียณมาก่อนเคยแบบใช้การวางแผนแบบเดิมวันนี้ลองมาเปลี่ยนใช้ Go Navigator เพื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะในวันที่เราเกษียณน่ะเราจะมีเงินก้อนเท่านี้นะในการใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับอีกกลุ่มนึงครับก็คือได้รับความนิยมมากเหมือนกันคือวางแผนทางการศึกษาบุตรนะครับเพราะสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าจําเป็นแล้วก็สําคัญเนาะสําหรับลูกๆนะครับก็การวางแผนทางการศึกษาบุตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลูกค้าหลายๆคนที่ใช้ Go Navigator ครับก็จะใช้ควบคู่กับวางแผนทางการเกษียณไปนะครับแม้ว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนาะเราจะนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีการคิดค่าบริการใดๆจากลูกค้าเพิ่มเติมนะครับที่สําคัญครับเวลาเราพูดถึงการวางแผนทางการเงินเนี่ยมันคือการวางแผนทางการเงินระยะยาว10ปี20ปีในอนาคตเพราะฉะนั้นมันสำคัญครับที่เราจะต้องมีlifetime allocation service หรือว่าเพื่อนคู่คิดที่จะคอยช่วยดูแลพอร์ตทางการเงินแล้วก็แผนทางการเงินทุกแผนของเราเนี่ยในอนาคตด้วยนะครับผมชวนมาดูข้อมูลของ Go Navigator เพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็ถ้าเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Finomina เนาะนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราปัก Go Navigator ไว้ส่วนบนสุดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสนใจวางแผนทางการเงินคิดว่าช่วงนี้คือจังหวะที่ตลาดหุ้นผันผวนเอ๊ะเรามาเริ่มแผนวางแผนทางการเงินเพื่อพอร์ตระยะยาวดีกว่าเข้าที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่อันแรกได้เลยครับ Go Navigator นะครับข้างในเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะเราร่วมมือกับ Franklin Templeton นะครับแล้วก็มีวิดีโอนิดนึงให้สามารถรับชมได้ที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถกรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์พร้อมจำนวนเงินลงทุนแล้วก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปใช้เวลาประมาณสัก1-2วันก็จะมีติดต่อไปนะครับขอโน้ตไปนิดนึงนะครับ Go Navigator เนี่ยสำหรับผู้ที่ลงทุนเริ่มต้นที่ประมาณ 500,000 บาทขึ้นไปนะครับเราก็จะนำสิ่งนี้มาให้ท่านได้ใช้วางแผนทางการเงินแบบไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เนาะจุดเด่นๆของมันเนี่ยมันมีอยู่3อย่างอันแรกเนี่ยคือเรื่อง success driven นะครับเน้นความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงินเพราะฉะนั้นจัดแล้วต้องสำเร็จอันนี้คือสิ่งที่ Go Navigator เนี่ยคิดอยู่เบื้องหลังนะครับอันที่2คือ multi goal multi priority วางได้หลายพอร์ตมีได้หลายแผนความสำคัญแต่ละแผนไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับสามารถปรับเทเลอร์ได้ตาม personalize ของแต่ละบุคคลนะครับที่สำคัญเนี่ยคนที่เข้ามาจัดพอร์ตการลงทุนให้เนี่ยก็คือตัว Franklin Templeton ซึ่งเขามีทีมปริมาณเยอะมากครับมีนักวิเคราะห์มีผู้จัดการกองทุนคอยเฝ้าตลาดเนี่ยหลายทีมงานหลายร้อยคนที่คอยมอนิเตอร์สิ่งนี้อยู่ในตลาดโลกนะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถเข้าเว็บไซต์แล้วก็มากรอกข้อมูลการติดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นบริการฟรีทั้งหมดนะครับครับผมขอบคุณคุณกิ๊กมากครับสำหรับ Goals Navigator นะใครที่สนใจคือวางแผนคือแบบ lifetime มี multi goal มีหลายอย่างในชีวิตอย่างผมเนี้ยเกษียณก็ต้องทำพาเมียไปเที่ยวก็ต้องไป
เลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงการศึกษาที่ดีที่สุดอาจจะมีแบบว่าแผนแบบว่า after party ทุกๆวันศุกร์ของสำหรับชาวฟิโนเมนาก็ใช้เงินพวกเรานี่แหละอาจจะต้องมีแผนอันนี้เพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าพนักงานเยอะขึ้นทุกวันทุกวันไอ้อย่างเงี้ยสามารถวางแผนได้หมดเลยเรียง priority ได้หมดเลยใครที่สนใจนะรวมถึงลูกค้าปัจจุบันที่อยู่กับฟิโนเมนาแล้วเป็นแผน goal แบบเดิมเนี่ยเพราะว่าแผน goal แบบเดิมคือ1แผนมันคือ1เป้าหมายแต่ถ้าคุณมีหลายๆ goal และอยากจะเอามายำรวมกันเพื่อ optimize ให้มันได้ไอ้ว่าประสิทธิภาพสูงสุดก็อยากสามารถใช้บริการกับเราได้วันนี้ขอบคุณคุณกิ๊กมากนะครับที่มาแนะนำนะครับ